ีหมด12จังหวัดเลยนะสองแต่ว่าไม่ได้เอามาหมดแม่คือดูตามศักยภาพที่พร้อมจะรับนักท่องเที่ยวอ๋อชัดเด่นเด่นมาใช่มีอะไรมากว่ามาวัคคะ12จังหวัดละทุกทิศทั่วไทยน้ำหมากมายมีไฟส่องสว่างมีป้ายบอกทางอีกทั้งไวไฟโอ้โหไฮเทคแล้วเนี่ยไฮเทคมากไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามี12จังหวัดใช่ไหมต่อไปจังหวัดที่1ปุ๊บเช็คอินก่อนเช็คอินปวดขี้ปวดเยี่ยวกินข้าวเช็คอินหมดเลยไปจังหวัดที่3ก็เช็คอินมีไวไฟจังหวัดเอาไปต่อเฮ้ยถ้ามันไม่มีนี่แกไปว่าทอเองนะเออเขาบอกว่ามีแล้วใช่มีแล้วไม่เกี่ยวกับพวกหนูนะใช่ว่ามีป้ายบอกทางและอีกทั้งไวไฟถ้าอยากไปทางเหนือเที่ยวเมืองหนาวไปไกลซิปรักเสมอดาวเมืองน่านไงเคยไปที่เป็นรูปภาพในตำนานเคยพาคนแก่ไปบอกรักอยู่ล่ะไม่ใช่กูนะไม่แก่แล้วยายพายายไปโอเคกระซิบรักเสมอดาวเมืองน่านไงลำปางก็ดีว่ามีรถมาเมืองช่างงดงามตาเหมือนหยุดเวลาไว้สวยเพชรบูรณ์ก็น่าสนและน่าขอบอกผู้ดอกไม้สายหมอกดั่งเทพนิยายสุดยอดเคยไปไหมสุดยอดเลยจังหวัดนี้ภูทับเบิกภูทับนู่นนี่นั่นโอ้ภูทับไม่ต้องภูทับผมก็ทับได้ดีมากเท่าไหร่นอนทับกันเนี่ยล้มปั่นจักรยานแล้วล้มไงแล้วนอนทับกันอ๋อปั่นจักรยานท่องเที่ยวใช่ปั่นให้ระวังนะเดี๋ยวตกเข่านะใช่ต้องระวังนิดนึงยิ่งเล่นยิ่งไปหลักส่อเสียดนะพอเพลงนะภูดอกไม้สายหมอกดั่งเทพนิยายลำถัดไปนิดเดียวเที่ยวเมืองเลยภาคอีสานดอกไม้เมืองหนาวบานสำราญใจหรือจะเลยไปที่บุรีรัมย์มีปราสาทงดงามมาเฉิดฉายสาธุอันนี้เป็นภาคอีสานเป็นภาคอีสานแล้วปราสาทมองเห็นปราสาทมังตังโอ้มีเยอะแยะเลยปราสาทสองยุคไปดูปราสาทกันใช่ต่อไปภาคกลางบ้างไปดูภาคกลางต่อไปเป็นภาคกลางภาคกลางที่สองจังหวัด